ถ้าชอบคลิปนี้กดไลค์กดแชร์กดคอมเมนต์พูดคุยกันให้กับพวกเราช่อง GMM 25ด้วยนะคะเอาสิยิงยิงไอ้แก่ที่เลี้ยงดูแกมาตั้งแต่เกิดยิงเลยยิงสิชัดยิงเลยกูฟังพี่ปีกล้าขาแข็งเลยใช่ไหมไม่เห็นหัวไอ้ผัวเฒ่าคนนี้เลยใช่ไหมชัดชัดยิงเลยไม่งั้นเราทั้งคู่ต้องตายนะชัดยิงยิงหุบปากฉันบอกให้เธอหุบปากแกไอ้ลูกไม่มีพ่อมีผู้หญิงข้างถนนถ้าไม่มีฉันจะไปได้สักกี่น้ำยังมากก็เลขขายตัวอยู่ที่ท่ารถไม่จริงฉันไม่พาแกมาทำงานที่ไหนครับแกจะมีเสื้อผ้าสวยๆที่แกสวมอยู่ตอนนี้ไหมข้าวจะกินแกยังไม่มีหุบปากขอโทษครับผมผิดไปแล้วป้าป้ายกโทษให้ผมนะครับไม่ลงโทษแกไอ้ชัดฉันได้เห็นสิ่งที่เลวร้ายที่สุดสำหรับแกสิ่งที่เจ็บปวดที่สุดสำหรับชีวิตของผู้ชายคนหนึ่งอย่าไปซะแกสองคนไปเก็บข้าวของที่คิดว่ามีค่าที่สุดของแกแล้วไปซะอย่ากลับไปฉันเห็นได้ปล่อยเราไปไงชมชัดมันจะทำบ้าเราไปชัดชัยนี่พ่ออย่าโง่ไปหน่อยเลยนะคนอย่างป๋าไม่ยอมให้ใครมาหักหน้าฟรีๆหรอกนี่คงกะจะเก็บเราทั้งคู่แล้วก็ปล่อยข่าวว่าเราหนีกันไปแล้วมากกว่าเฮียยกเลิกแผนนี้เถอะนะเฮียพาป๋าไปหาหมอนะถ้าเกิดอะไรขึ้นผมรับผิดแทนเฮียเองถ้าใครถามอะไรผมบอกว่าเป็นคนกินป่าเองเฮียนะพาป่าไปหาหมอนะไม่ทันแล้วไอ้บอดมันสายไปแล้วเฮียแต่ป่ายังไม่ตายเราจะฆ่าป่าทั้งเป็นแบบนี้เหรอเฮียเฮียโอกาสผมกราบเฮีย
าเลี้ยงผมกับเฮียมานะแล้วเราจะเลยคุณป๋าได้เหรอครับเฮียปล่อยป๋าให้ปอดปล่อยป๋าไปนะเฮียกูปล่อยให้ปอดเฮียเฮียใครจะว่าเฮียผมชั่วช้าแค่ไหนนะแต่เรายังมีหัวใจมีความรู้สึกเรารู้ร้อนรู้หนาวเรายังมีศักดิ์ศรีความเป็นนักเลงของเราอยู่นะเฮียผู้ปอดถ้าเอาข้าวป่าคืนนี้เราจะไม่เหลืออะไรเลยนะเฮียถ้าเราฆ่าได้ไหมกับผู้มีพระคุณเราไม่ก็ไม่ต่างอะไรกับสัตว์ชีวิตเราไม่ก็แค่หมาตัวหนึ่งแล้วนะเฮียปล่อยปอดกูใส่หมูปากของเราได้เฮียโอ้คนที่สองของเราได้เฮียโอ้ของเราทั้งคู่ได้เฮียใช่ป๋าป๋าคือพ่อกูไม่ใช่พ่อคนที่สองไม่ซ้ำตั้งแต่เกิดมากูไม่เคยเจอหน้าพ่อแท้ๆของกูเลยคือพ่อคนเดียวกูไอ้ปอดไอ้ชัดป๋าตั้งแต่ป๋าเลี้ยงผมมาป๋ารักผมเหมือนลูกป๋าให้เกียรติผมไม่เคยเรียกป๋าว่าพ่อสักครั้งพ่อครับผมรักพ่อนะครับเฮียจะเป็นจะตาย